นี่เบนดี้ซื้อกล้องขนาดนี้แสดงว่าจะมารีวิวคาเมล่าแมนใช่ไหมเบนดี้อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเบนดี้กับต่อตอร์ปิโดจะมารีวิวคาเมล่าว่าแต่เจ้าหมีมันไปไหนละเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเรารีวิวตัวแรกกันก่อนนะครับนี่คือความสูงนะครับระดับดีถือปืนนะครับเจ้าคาเมล่าแมนอาวุธมันเนี่ยมีกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็มีลำแสงแฟลชตรงนี้แล้วตัวต่อมาความสูงนะครับอันดับที่2นะครับใส่สูทนะครับตัวธรรมดาที่ไม่มีอาวุธนะครับเอาไว้เป็นแบบว่านักสืบนะครับดีแล้วก็ตัวต่อมึงอะไรอะเดี๋ยวแกไม่ใช่คาเมล่าแมนไม่ใช่หรอแกไปขึ้นบนซ่วมได้ยังไงเนี่ยเป็นบอสบอกให้ก่อนเลยเป็นบอสเลยนี่ครับอันนี้1 2นะครับอันดับ3คือเจ้าซ่วมตัวนี้นะครับเป็นทอยเลทนะครับสกิบิดี้ทอยเลทสปายนะครับซึ่งเป็นสปายเอาไว้ไปสื่อพวกสกิบิดี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาโอ้โหตัวใหญ่กว่าเดิมอันนี้ใหญ่กว่าหลายเท่าเลยเจ้าหมีโอ้โหใหญ่จริงอ่ะนี่ทำไมตัวใหญ่จังแกเป็นไททันนะไททันยุคเด็กไททันแต่ตัวต่อมาก็ใหญ่กว่านะครับนี่ครับตัวต่อมาถือปืนคู่เลยปืนกล้องคู่ปืนคู่นี่ว้าวเป็นกล้องคู่ไงคิดว่าจะเท่เหรอถือกล้องคู่กันนะครับแล้วก็ตัวต่อมาดีกล้องขาแมมมุมนะครับหรือว่าขาตั้งกล้องนั่นเองตัวนี้เราอาจจะคุ้นๆเคยเห็นกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวต่อมาบอสใหญ่ดีตัวหุ่นยนต์เลยนี่มันดำชัดๆเลยเฮ้ยดูสิมันแบบว่าสูงหลายเท่าเลยอ่ะมาเทียบกับตัวเล็กอ่ะเนี่ยเจ้าหมีสูงหลายเท่าเลยไหนๆลองหยิบมาเทียบกันดูลองเอาตัวเล็กมาเทียบสินี่เลยมานี่เลยดีดูนะถึงข้อเท้ามั้ยถึงข้อเท้ามั้ยตัดตุ่มอ่ะคิดดูว่ากันโอ้ไหนคนดูรองเท้านี้สกิบิดี้ใส่อะไรอ่ะยี่ห้ออะไรเนี่ยเอ๊ะไม่ขึ้นยี่ห้อด้วยไม่ใช่สกิบิดี้สิมันชื่ออะไรนะคาเมล่าแมนป่ะคาเมล่าแมนทำอะไรมีใครมาจ้างว่ารองเท้ายี่ห้ออะไรก็จะยี่ห้อนั่นแหละบอกไว้ก่อนใช่คาเมล่าแมนนี่ถ้าเกิดมีใครจ้างนี่ก็จะใส่ยี่ห้อแล้วนะครับนี่ยอดนี้ดูด้วยเจ้าหวีเรามาดูสกิลแต่ละตัวไหมว่าใครโหดที่สุดเอามะเนี่ยเอาเลยกันเริ่มจากตัวต้นๆก่อนละกันอีกแล้วเอฟตรงนี้มีเฮ้ยหรือว่าจะเอาตัวที่แบบไม่ใช้อาวุธหรือว่าเอาใช้อาวุธเลยเจ้าหวีตัวไม่ใช้อาวุธก่อนไหมล่ะนี่แล้วเขาตัวใช้อาวุธที่หลังได้จัดไปแล้วไปเจอกันครับเอาละครับลาดประลองแห่งนี้นะครับระหว่างคาเมล่าแมนนะครับกับสกิบิดี้ตัวแรกครับดูซิว่าใครจะโหดกว่ากันพร้อมแล้วเริ่มได้โอ้เอาแล้วโอ้โหโอ้โหจู๊ครับต่อยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนายแพ้ได้ยังไงฮะเสียชื่อเลยนายเสียชื่อหมดที่มันตัวเริ่มต้นเลยนะนายแพ้ได้ไงเนี่ยอารมณ์สกีวีที่เราเดือดครับหนึ่งก็ชนะคือเมื่อกี้เราเห็นท่ามันนะแอนิเมชันมันก็จะมีแค่ต่อยแล้วก็เตะนะครับเจ้าตัวนี้ว่าตัวเมื่อกี้แพ้นะครับแต่ว่ามาดูตัวนี้ดีกว่าดีคาเมล่าแมนถือปืนด้วยเจ้าหมีสุดเท่เลยนี่ตัวเมื่อกี้อ่ะแพ้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มีปืนรับรองชนะแน่ๆไหนลองดูฝีมือหน่อยดิจะกล้าเหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยลองฝีมือหนีไปก่อนแล้วมันลงเวทีแล้วยิงระยะไกลมันลงเวทีมันไขมันไขมันไขมันยิงระยะไกลเหรอไอ้ดูดิอุ้ยมันกระโดดแล้วยิงอุ้ยมันกระโดดแล้วยิงมันกระโดดแล้วยิงกระโดดยิงพุ่งฟันด้วยวิ่งกว่านี่เลยอ่ะวิ่งหันอุ้ยอุ้ยกระโดดลงอุ้ยเท่ชอบดูวิ่งหันจุกก้นเลยดูอย่างนี้เขาเรียกว่าโกงป่ะเนี่ยหรือว่าแบบเป็นวิธีสู้ไม่โกงเขาเรียกคือเทคนิคเทคนิคโอ้ยเทคนิคก็ไม่โดนวิ่งกลางทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยดูดิเหมือนวิ่งหนีกระทิงเลยอ่ะดูนี่สักพักมันวิ่งออกแมปวิ่งออกแมปไปแล้วชึบไหนๆจะสุดแมปแล้วอ๋อรู้แล้วนี่เนี่ยเรียบร้อยดูแล้วที่มันวิ่งเพราะอะไรมันโดนทีเดียวตายอะไรเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วดาเมจมันแรงแต่ว่ามันยิงไม่โดนหรือเปล่าน่าจะใช่ดาเมจมันน่าจะแรงอะแต่มันยิงไม่โดนถือว่ามันแพ้ไปเลยแล้วกันต่อมานะครับเป็นตัวนี้เลยสปายนะครับมาเจอกับสกิบิดี้นะครับนี่ไง
เป็นเจ้ากล้องนี่นะครับ CCTV นะครับอยู่ในส้วมเป็นสปายไว้ส้วมกล้อง VS ส้วมหัวมนุษย์ใครจะชนะสู้กันเลยมาเอาเลยอุ้ยปล่อยโอ้ยตีเตียนโอ้โหเตียนเมื่อกี้ปล่อยบาซูก้าหรอจุดว้าวที่สุดก็พูดจาก TVP ได้ต้องใช้ตัวนี้โอ้โหโหดมากให้มันลุมมา2ตัวมะไอ้ลองนี่ลองซื้อใหม่ที่ตู่หัวมิงที่หัวมิงอะหัวเม่งโอ้ยหัวเม่งมาจริงจริงโอ้โหยังไวดีจริงอาวุธโอ้โหเดี๋ยวนะมาแล้วมาแล้วผู้หญิงผู้หญิงเป็นไงบ้างโอ้โหเรียบร้อยจัดการได้หมดเลยเอาล่ะเรามาลองกับโอบังกาบ้างดีกว่าดูซิว่าเจ้าตัวสปายนี้จะชนะไหมไปเลยไปเลยเอาพี่เอาโอมันโอ้โหเจอลาวาของโอบังกาไปเรียบร้อยโอบังกาก็ยังไม่ชนะนะครับสรุปยังไงดีอ่ะเจ้าบีแม่เบนซี่จัดหน่อยนี้ตุ๊กมันโหดเร็วมันนี่ระเบิดสกีวีนี่ระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วระเบิดจะระเบิดเจอกันอุ้ยโอ้โหเดือดมากดีจะไม่แพ้แล้วครับเอาFinal round. แข่งมั้ยหรือว่าแข่งไปแล้วไปแล้วก่อนบอสมีบอสใช่ไหมเอาเรียบร้อยนะครับแค่บอสแค่บอสเจ้าจีแมนตัวนี้โหดนะครับสู้ไม่ได้นะครับจีแมนโหดมากจีแมนไปถึงบอสเลยนะถ้าต่อไปวีดีโอมันก็ต้องโหดอยู่แล้วใช่ปะงั้นเราว่าเอาตัวนี้สู้ได้มาถึงตัวนี้ละกันตัวระเบิดโอเคไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปเลยลุยเอาล่ะตอนนี้ยังไม่มีใครนะครับโค่น G-Man ได้นะครับมาดูกันว่าเจ้าก้องตัวใหญ่นี่จะสู้ G-Man ได้ไหมมาดูกันเลยมาดูกันเลยไปเลยโอ้ยจึ๊บเออจึ๊บปล่อยไปทีโอ้ยหมดเวทีไปแล้วไม่มีสกิลตัวนี้ไม่มีสกิลเตะปล่อยจะมันปล่อยได้อย่างเดียวโอ้โห G-Man ยังเป็นฝ่ายชนะอยู่นะครับดูสิจีแมนก็ยังเป็นฝ่ายชนะไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าไปอ่ะมาดูปืนคู่กันบ้างดีกว่านะครับดูซิว่าจะชนะจีแมนมะดูปืนคู่กับจีแมนสู้กันมาอุ้ยลุยเลยอุ้ยหลบได้ด้วยมันหลบได้มันหลบเลเซอร์จีแมนได้แล้วจริงอ้าวจีแมนมันโหดมากเลยช่วงต่อสปีดดูดิแต่ฉันชอบท่ามันอะเท่อะหลบเลเซอร์เมื่อกี้เห็นปะขออีกทีนึงนะนี่เป็นนี่สุดไหนเอามาอีกตัววะปิ้งเอามาอีกตัวแล้วกลายเป็นนี่เฟกมาเลยใช่อ่ะแล้วเรายิงดูว่าหลบยังไงนี่ไงหลบได้มันหลบอุ้ยตายไปแล้วเฮ้ยอ๋อหรือว่ามันเฉียดนิดเดียวโอ้ my god มันเฉียดมันหลบแล้วมันยิงใช่เห็นมากเห็นแบบเท่มากยอดไปเลยคลิปมากเลยสรุปไหนเบนดี้ขออีกทีเบนดี้ขออีกทีตรงนี้จีแมนไว้อีกมันต้องประทะกันอีกรอบนึงใช่ขออีกทีพี่แกมันถอยหลังมันถอยหลังแล้วยิงขอยังยิงแล้วก็เตะกระเด็นด้วยที่สร้างระยะแล้วก็ยิงดีสร้างระยะแล้วมันถอยใครครับใครทั้งสุดท้ายแล้วตัดสินโอ้โหตัดสินครับยังไงก็ตามจีแมนก็ชนะแต่ฉันให้คะแนนความเท่ตัวนู้นนะโอ้โหนี่มันขาแมงมุมเหมือนกันเลยดิหนาแม่มันขาแมงมุมเหมือนกันเลยเจ้าต่อทบีโดดูดีเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าแบบฝรั่งเขาก็เรียกขากล้องนะบางคนก็เรียกขาแมงมุมนะเราเรียกอะไรดีขาแมงมุมสามขาไหมสามขาเจ้าสามขานะครับมาดวลกันเองนะครับดูซิว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะมาพร้อมยังพร้อมแล้วเจ้าสามขาสามไปเลยปึ๊บอุ้ยท่าอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวอีกรอบดิเมื่อกี้ส่องกล้องเข้าไปละลายเลยตัวละลายนี่ๆๆไปแล้วมาแล้วมาแล้วมันเดินไปแล้วมันเดินแล้วยิงเอาอีกตัวก็ละลายตัวอีกรอบนึงอีกรอบนึงดัตตาสินรอบที่มันอยู่ไกลๆกันมันจะได้ยิงกันใช่โอ้โหถอยหลังเป็นดาบอินเดียแล้วดาบอินเดียปิ้วเรียบร้อย
ชนะใช่เย้ยลงกับจีแมนนี่โอ้โหจีแมนโหดนะเจ้าหมีจะไหวเหรอมาแล้วจีแมนระยะไกลแล้วครับจีแมนได้เปล่ายิงอยู่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอาแล้วเอาแล้วถอยหลังถอยหลังโอ้สู้ได้ตัวนี้สู้จีแมนได้โอเคไปโอ้ยไปตัวไปพัดไปพัดโอ้ยไปพัดโอ้ยยังสู้ไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครสู้ตัวนี้ได้นะครับยังไม่มีใครสู้ตัวนี้ได้เหลือตัวอะไรตะกี้วินี่ตัวโคตรกว่านี้มีอีกไหมพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามาพระเจ้ามาเลยเหรอเจ้าหมีพระเจ้ามาโอ้ยระวังโอ้โหโอ้โหเจ้ารู้แล้วมันแพ้อะไรแพ้อะไรสกิบีดีก๊อตนี่ไงเป็นไงล่ะถึงจะเป็นบอสแต่ก็แพ้ก๊อตก่อนแพ้ก๊อตนะครับเอาล่ะครั้งนี้นะครับบอสกับบอสมาสู้กันนะครับนี่คาเมร่านะครับร่างหุ่นยนต์นะครับกับจีแมนร่างบอสใหญ่โอ้โหหน้าเกรงขามสุดๆเจ้าหมีว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะฮะฉันว่านะต้องเป็นคาเมร่าแมนยักษ์เนี่ยถึงจะชนะอ่ะจีแมนแกแพ้แน่นอนมาเลยไอ้จีแมนแกแพ้แน่นอนลุยเลยยิงเลเซอร์ไปแล้วเป็นโอ้โหเป็นโอ้โหระยะประชิดระยะประชิดเอายอดไปเลยลุยเรียบร้อยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีโล่ข้างหลังด้วยเพิ่งสังเกตนั้นลองสู้กับพระเจ้าดูหน่อยสิลองดูมาแล้วโอ้ยเตะกระเด็นออกไปเราปล่อยเลเซอร์ปล่อยบีมพระเจ้า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 ลอยอุ้ยโดนแช่เอาอุ้ยโดนต่อยเตะกระทืบต่อยโอ้โหโอ้ยก็โดนเตะกระทืบต่อปล่อยบีมเรียบร้อยฉันอยากเห็นระยะไกลของมันอ่ะของตัวเนี้ยระยะไกลลองดูที่ระยะไกลจะเป็นยังไงเอ็นดี้ตัวใหญ่ระยะไกลตรงนู้นใช่ๆระยะไกลอยากรู้ว่าเป็นยังไงจีแมนนะครับระยะไกลนะครับมีชิปไปใหญ่อุ้ยพุ่งเข้าไปเฉยเลยปล่อยบีมใส่ได้ไปได้อีกทีนึงโอ้โหสุดยอดเลยนั่นเอางี้ให้มันลุมกันเลยเป็นที่สองตัวเลยเหรอเจ้าหมีตีมาให้หมดเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเอา3ตัวนี้ลุมดูซิว่าจะชนะไหมคาเมล่าตัวนี้นะครับลองลุมมันสิเอาเลยไปแล้วโอ้โหปล่อยบีบล็อกอยู่โอ้พระเจ้าล็อกไว้บีบใส่โอ้โหโอ้พระเจ้าโดนเตะกระเด็นพระเจ้าพระเจ้าไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วพระเจ้าอิสเซนแพ้แล้วนี่ไงโดนออกแบบพระเจ้าเรียบร้อยยอดไปเลยเอกฉันท์วะตวีเอกฉันท์วะเอกฉันท์อะไรอย่างเงี้ยดูเลยโคตรที่โคตรจริงโคตรจริงฉันนะนี่อีกแต่ต้องดูคลิปแน่รู้ไหมว่าฉันจะเอามาสู้กับตัวอะไรอะไรอ่ะนี่เบนดี้จัดไปที่ตัวไหนนี่เรื่องตัวไอ้ท่านผู้ชมติดตามคลิปแล้วไอ้อีกตัวนึงโอ้โหดูไหนมีอีกไหมเบนดี้มีอีกไหมมีเป้าโอ้โหมีอีกตัวดิมีแล้วก็อีกตัวนึงโอ้โหเอาไปรีวิวซวบบะอันเดียคลิปหน้าถ้าเกิดว่าอยากดูพวกนี้นะว่ามันจะมีคลิปอะไรหรือจะเป็นยังไงนะก็ติดตามเอาละกันวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์นะบอกไว้ก่อนกดซับสไครบ์กดไลค์ให้ตาต่อสปีโดด้วยถ้ากดแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาดูหน่อยแล้วก็บอกให้กดไลค์ด้วยละกันนะใช่ใช่ใช่บ๊ายบายรักแฟนคลับแม่รักแฟนคลับเพนนี่ก็รักแฟนคลับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะครับเจอกัน